มาตำลาวให้แม่พ่อกินอีกแล้วจ้าเป็นคลิปที่2นะหลังจากทราบผลรัฐบาลไทยเมื่อประจำวันที่1พฤศจิกายนแล้วนะเย้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 ดีใจมากเลยนะทุกคนแอดมินได้เลขท้ายนะแล้วก็ผลเนาะ044แล้วก็32นะคะอันนี้เป็นเลขตารางประจำวันของเราเนาะของงวดเก่าก็สอบผ่านนะคะของงวดวันพุธที่ผ่านมาเผลอๆได้เต็มเลยนะเลขตารางประจำวันนะดูมาจับเล่นๆกันวันศุกร์มาจับเล่นๆกันนะคะเราไทยจะมาออกเราไม่เนี่ยแม่มันมาเบิ้ลอีกแล้วอะเบิ้ล44เลยนะไทยอะยังไงดีนะคะทุกคนลองจับเลขตารางกันเล่นดูนะคะเนาะถือว่าเป็นการเล่นเกมไปในตัวละกันไม่ต้องใช้สูตรอะไรเยอะๆลองถ้าสังเกตดูเลขตารางประจำวันมันจะชอบออกคู่หน้านะตั้งแต่แอดมินนำเสนอมาทุกคนลองสังเกตดูอย่างเช่นตารางของวันพุธก็คู่หน้าเห็นไหม4614ลองมาจับของงวดวันศุกร์นี้ดูละกันนะคะช่วยแอดมินจับหน่อยเด้ออย่าให้แอดมินจับคนเดียวแล้วก็อย่าลืมผลรัฐบาลไทยด้วยโอเคไหมจ๊ะมาจ้าส้มตำลาวอันนี้เป็นครกของถ้วยฟูนะคะทุกคนถ้วยฟูหมอนทองก็รู้สึกว่าผลงาน30ตุลาคมสอบผ่านนะให้ออก4ให้64เป็นตัวกลับผลออก46นะคะเลขเด่นนะคะเขาก็สอบผ่านที่6มาดูของงวดวันศุกร์1พฤศจิกายนนี้กันใครกินตำไทยไม่อร่อยขอให้มาแซ่บมานัวกับตำลาวเด้อศุกร์1พฤศจิกายนถ้วยฟูให้เด่น8ตัวเจาะมีทั้งหมด8คู่นะคะแม่มี80 81 82 83 8485 86แล้วก็87นะคะเอาตำราถ้วยฟูไปพิจารณาดูละกันเด้อสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะแนวทางของถ้วยฟูแล้วก็รู้สึกว่ามีคนถามหารัฐบาลไทยของถ้วยฟูด้วยนะแอดมินไปสอบถามให้แล้วนะคะถ้วยฟูเขาจะทำแต่ตำราเนาะตำไทยเขาไม่ตำโอเคไม่เอ่ยมาลุ้นตำราของแอดใต้ฟ้าต่อนะคะรู้สึกว่าจะหลุดมาหลายงวดติดแล้วเนาะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าของแนวทางด้วยนะคะก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางละกัน61 62 65 64นะคะเด่น6 61 62 65แล้วก็64นะคะอ่ะเป็นยังไงนะคะแม่ถ้าชื่นชอบก็ลองตามดูเนาะขอบพระคุณแอดใต้ฟ้าค่ะต่อด้วยตำลาวนะอ้วนนะคะงวดเก่ารู้สึกว่าจะสอบผ่านเนาะผลออก46นะคะให้64เป็นตัวกลับนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างใครที่ติดตามนะอ้วนอยู่นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูเด้อมาดูตำราขวามือ1พฤศจิกายนนะอ้วนให้เด่นที่2แล้วก็3ตัวเจาะมี29 28 27 26 30 39 38 37 3ตัวเจาะนะอ้วน829 828แล้วก็839นะคะพี่ๆเนาะตัวเจาะ2ตัวของนะอ้วนก็มีทั้งหมด8คู่ให้พิจารณาดูนะคะก็ลองตามๆดูละกันสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะต่อด้วยแนวทางตำลาวนะคะเพื่อนบ้านฝั่งโค้งของแอดชลดาผลงานเก่าก็เนาะรู้สึกว่ามีคนได้โชว์กับแอดชลดาเยอะอยู่นะคะทุกคนแล้วก็แฟนคลับทางช่อง YouTube แม่สินวันก็ถามหาแนวทางเยอะมากเลยเนาะงวดวันที่30ตุลาคมนะคะให้64ผลออก46สูตรของแอดชลดาก็สอบผ่านจ้าเอามาดูนะคะตำราใบขวามือเป็นของงวดวันนี้1พฤศจิกายนนะคะแอดชลดาก็เจาะให้มี41 42เบิ้ล44แล้วก็46 51 52 54 56 61 62 64แล้วก็เบิ้ล66นะคะถ้าใครที่ชื่นชอบเลขติดเบิ้ลก็ลองเอาแนวทางแอดชลดาไปพิจารณาดูก็ได้เนาะอย่างเช่น44นี้ก็ออกไทยไปแล้วนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาลุ้นกันคืนนี้2ทุ่มครึ่งเด้อแล้วก็ขอบคุณนะคะข้อมูลแอดชลดาด้วยจ้าแล้วก็เหมือนมีสมาชิกมาคอมเมนต์เนาะว่าเหมือนอยากอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านของแอดชลดานะคะทุกคนอันนี้แอดมินไม่ได้อยู่ในกลุ่มของแอดชลดานะอันนี้มีพี่สมาชิกที่แอดมินอยู่อีกกลุ่มเขาส่งมาให้แอดมินนะคะทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมแอดมินจะมาแจ้งแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับแอดชลดาเด้อขอบพระคุณแอดชลดามากๆจ้าต่อด้วยแนวทางตำราของแอดหนุ่มสุพรรณนะคะรู้สึกว่าเมื่อกี้เป็นลุ้นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยของหนุ่มสุพรรณเขาจะสอบผ่านใช่ไหม3223นะคะพี่มาลุ้นตำราหนุ่มสุพรรณต่อเนาะมี03 04 05 13 14แล้วก็15นะคะฟังทันไหม03 04 05
13 14แล้วก็15อันนี้เป็นตำราวของหนุ่มสุพรรณเนาะแล้วก็ขวามือเป็นแนวทางตำราวของคอคนนะคะพี่ๆผลงานเก่าของวันที่30ตุลาคมสอบไม่ผ่านนะเดี๋ยวมาลุ้นวันนี้กันคอคน1พฤศจิกายนนะคะให้ตัวเจาะมี03 05 06 07 08 23 25 26 27 28 43 45 46 47แล้วก็48นะคะมีทั้งหมด15คู่เลยใช่ไหมเนี่ย1 2 3 4 5อ่ะ15คู่ก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะพี่ๆลองไปพิจารณาหรือว่าลองไปคัดเอาไปเทียบกับใบอื่นดูก็ได้นะคะจะได้เหลือเลขที่น้อยๆนะคะขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลจ้าต่อด้วยนะคะตำราวทะเลใจผลงาน30ตุลาคมสอบไม่ผ่านเนาะรู้สึกว่าตั้งแต่ที่แอดมินตามแอดทะเลใจเข้าติดต่อกัน 5-6 งวดใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งมาหลุดนี่แหละไม่เป็นไรตามต่อเหมือนเดิมนะคะเอามาดูตำราวของงวดวันที่1พฤศจิกายนทะเลใจให้เด่น4แล้วก็2ตัวเจาะมีทั้งหมด10คู่นะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมี40 41 4243เบิ้ล44นะคะพี่ๆเบิ้ล44นี่ออกไทยไปแล้ว45 20 21 23 23 32นี่ก็ออกไทยไปแล้วเนาะแล้วก็เบิ้ล22 3ตัวเจาะแอดทะเลใจนะคะก็ให้เจาะออกมาที่044 144 244 344 340แล้วก็040มี243เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะเลข4ตัวพิเศษทะเลใจก็คือ4044แล้วก็4243รู้สึกว่าตำราวครกนี้ของทะเลใจมีแต่44444ไปเลยนะคะแม่ๆ เดี๋ยวถ้าชื่นชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกัน2ทุ่มครึ่งวันนี้แอดมินดีใจมากเลยนะคะทุกคนถูกเลยถูกเลขถูกเลขถูกเลขถึงไม่ได้ไปถึงสนามบินน้ำแต่ก็ว่ายังได้โชคทุกงวดนะคะต่อด้วยตำราของอาจารย์ธนาอันนี้เป็นงวดที่2ที่แอดมินนำเสนอนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานกันเนาะว่าเป็นยังไงงวดวันที่28ตุลาคมสอบไม่ผ่านนะคะผลออก4614เอามาดูงวดใหม่30ตุลาคมให้เด่น8รอง9นะคะตัวเน้นเลยเนาะก็คือ8180ตัวรองก็คือ9091ตัวกันนะคะพี่ๆตัวหนังสือสีดำ89แล้วก็เบิ้ล88นะคะถ้าใครคิดว่าเลขเบิ้ลเนาะมันจะชอบมารู้สึกว่ามาบ่อยเนาะทั้งไทยแล้วก็ลาวนะคะพี่ๆก็ลองพิจารณาเอาเบิ้ล88ดูละกันเนาะถ้าใครที่ชื่นชอบแนวทางอาจารย์ธนาเดี๋ยว2ทุ่มครึ่งมาลุ้นไปพร้อมกันจ้าต่อด้วยแนวทางตำราวอาจารย์นำโชคนะคะใบสีครีมที่คุ้นเคยผลงานเก่ารู้สึกว่าจะยังเจาะไม่แตกเนาะผลออก4614นะคะพี่ๆก็เข้าแต่เลขวิ่งเนาะเลขเด่นของเขา9แล้วก็4เอามาดูต่อของงวดวันที่1พฤศจิกายนขวามือนะคะให้เด่น6แล้วก็4ตัวเน้น62 63 72 43 47 79เม็ดเดียว64 3ตัวเจาะมี327 764แล้วก็294นะคะพี่ๆอ่ะฝากพิจารณาแนวทางอาจารย์นำโชคด้วยจ้าใบสีครีมที่คุณเคยนะคะขอปิดจบตำราวคลิปที่2เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบเนาะเจ้าของแนวทางเขาก็เพิ่งทยอยปล่อยมานะคะทุกคนใครยังไม่เห็นแนวทางไหนในคลิปนี้แสดงว่าแอดมินยังไม่ได้แนวทางนั้นมานะคะโอเคเด้ออ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะ